เชื่อหรือไม่อากาศหนาวส่งผลให้น้องชายหดเล็กลงและหลังยากตอนนี้นะคะในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรวมถึงทั่วประเทศไทยอากาศหนาวเย็นลงมากนะคะแล้วก็บางคนบอกว่าโอ้โหอากาศหนาวเย็นแบบนี้แค่จะอาบน้ำยังทำไม่ได้เลยแล้วเรื่องของเพศสัมพันธ์มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแบบนี้น้องชายหดหมดนะคะเรามาฟังดูว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆไหมสำหรับการหนาวแล้วทำให้มันหดหรือว่าหลังยากค่ะไขข้อสงสัยอวัยวะเพศชายหดตัวในหน้าหนาวเพราะอะไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนักวิจัยออกมายืนยันแล้วว่าอวัยวะเพศชายจะขยายตัวใหญ่ขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็ให้ผลตรงกันข้ามเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวค่ะซึ่งทฤษฎีนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะคะว่าอากาศหนาวสามารถทำให้น้องชายของเหล่าๆชายต่างๆเนี่ยนะคะสามารถหดเล็กลงได้จริงๆแถมยังส่งผลไปมากกว่าที่เราคิดกันอีกด้วยค่ะแอนนาเบลไนท์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศและความสัมพันธ์บอกว่าอวัยวะเพศชายจะมีขนาดที่เล็กลงเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นค่ะโดยน้องชายจะหดตัวและมีขนาดสั้นลงไปกว่าปกติได้ถึง 50% และเส้นรอบวงจะลดลงไปได้ถึง 20-30% จากเดิมเธออธิบายว่าสาเหตุเกิดจากการที่ร่างกายของเราลดการไหลเวียนเลือดลงในบางส่วนอย่างเช่นนิ้วมือนิ้วเท้าและอวัยวะเพศชายเพื่อให้ความอบอุ่นและพลังงานภายในไปไหลเวียนอยู่ที่อวัยวะสำคัญตรงกลางลำตัวนอกจากเรื่องที่มันจะหดเล็กลงแล้วเนี่ยเธอยังบอกอีกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลให้ลดความเสียวสั้นบริเวณน้องชายของเราลงไปด้วยค่ะเมื่อมันลดความไวต่อการสัมผัสมันจึงส่งผลให้ผู้ชายหลายๆคนที่หนาวอยู่เนี่ยอาจจะหลั่งยากกว่าเดิมด้วยค่ะไม่ใช่เพียงแต่เรื่องทางกายภาพนะคะเพราะว่าอากาศหนาวทำให้ผู้ชายหลั่งยากมากขึ้นเธอบอกว่ามันอาจจะเป็นผลจากการที่ความหนาวทำให้เราเกิดความวอกแวกขณะที่ร่วมรักหรือว่ามีเพศสัมพันธ์อยู่ก็เป็นได้ซึ่งทฤษฎีที่กล่าวมานั้นเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอากาศร้อนอย่างที่หลายๆงานวิจัยก่อนหน้านี้เคยบอกไว้ว่ามันจะช่วยให้น้องชายของเรามีขนาดใหญ่และแข็งกว่าเดิมนี่เรียกว่าเข้าหน้าหนาวเต็มที่แล้วนะคะหนุ่มๆทั้งหลายลองสังเกตถึงอาการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณดูแล้วกันว่าเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ